ถานการณ์เราย่ำแย่มากๆเลยครับรถถังเรายางแตกพลปืนก็โดนยิงแล้วคนขับก็ตายแล้วพวกเราต้านไม่ไหวแล้วครับท่านทำดีมากแล้วนายทหารจงฆ่าศัตรูให้ได้มากที่สุดแล้วตายไปเพื่อประเทศชาติของเรานั้นฝากลูกเมียผมด้วยหลังจากหลายปีของการประนีประนอมต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดประเทศจีนก็บอกฟักอยู่กูมีรถถังและอเมริกาก็บอกฟักอยู่เหมือนกันเพราะกูมีรถถังที่ใหญ่กว่าแล้วก็ตามไปด้วยรัสเซียและอิสราเอลแล้วก็อีกมากมายทำให้ตอนนี้ทุกประเทศได้หยิบรถถังของตัวเองขึ้นมาและยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อความยิ่งใหญ่ของประเทศตัวเองและในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียชายชาตรีทุกคนจะถูกเกณฑ์ทหารไปเพื่อทำภารกิจอันทรงเกียรติในโลกสงครามรถถังผู้ที่จะสามารถบังคับยานเกราะได้จะต้องมีวินัยร่างกายความรักชาติถ้าเรามีสิ่งนั้นเราก็จะมีความสุขได้ไม่ยากใช่ไหมจ๊ะเมียจ๋าโอ้ใช่เลยจ๊ะผัวและความรักชาติอีกเยอะๆเลยแต่ในเวลาไม่นานผมก็รู้ว่าผมพร้อมที่จะรับใช้ชาติและถ้าเราจะมีความสุขได้เราก็ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะมาเสียอะไรน่ะผัวกับผัวที่ไปยิงปืนมาแล้วสิ่งนั้นมันหลุดออกมาแล้วไปจ๊ะเมียยินดีด้วยกัปตันแบงค์นายคือชายชาตรีที่สุดที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำทัพยานโกรธในการทำภารกิจอันทรงเกียรติเพื่อบ้านเมืองอันมีเกียรติของเราเป็นเกียรติสูงสุดในการทำภารกิจอันทรงเกียรติเพื่อเกียรติยศของบ้านเมืองเราที่มีเกียรติผมไม่เคยเห็นอะไรสวยงามกว่านี้มาก่อนเลยกัปตันแบงค์ผมอยากให้คุณรู้จักหน่วยรบพิเศษแทงแทสติกหน่วยรบที่โหดที่สุดที่เคยมีและนี่คือลูกทีมของคุณนายช่างรถถังจ่ามะนาวผมชื่นชมการทุบแฮมสเตอร์คุณมากเลยและพลปืนจ่าแดงเดือดจ่าแดงเดือดพร้อมรับใช้ประเทศชาติแล้วครับและเงินสัมมนาคุณของทีมแทงแทสติกเป็นเงินเหรียญทอง500เหรียญโอ้ว้าวทำงานราชการแล้วมันรวยแบบนี้จริงๆด้วยขอให้โชคดีนะนายทหารและนำเกียรติยศมาให้ประเทศของเราเหรียญกล้าหาญที่ 2,724 ของท่านมาแล้วครับท่านพลเอกปุ้มปุ้ยเหลือที่ตรงไหนให้ผมติดเหรียญได้บ้างติดมาเลยติดตรงนี้เลยช่วยด้วยช่วยด้วยรถถังเยอรมันกำลังปล้นฉันเงียบเงียบแล้วสมในมาซะอีกแกพบศัตรูกำลังปล้นคนแก่ที่12นาฬิกาบรรจุกระสุนพร้อมยิงแล้วกัปตันโชว์ให้มันรู้ไปเลยว่าแถวนี้ใครใหญ่เย้โอ้ยิงพวกมันให้กระจุยไปเลยเดินหน้าเต็มกำลัง